วันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันก่อนนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงปีที่59สครับสืบสารพระพุทธศาสนาและเฉลิมพระเกียรติ7จพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะครับโดยวันนี้ที่วัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรประธานฝ่ายสงฆ์และนายวราวุิศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประทานฝ่ายคราวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2567นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567ท่ามกลางครอบครัวและญาติของผู้บรรพชาอุปสมบทและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีครับ ซึ่งการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงเป็นโครงการภายใต้โครงการพระธรรมจาริกดำเนินการมาตลอดเกือบหทศวรรษแล้วนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508และมีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบททั้งสิ้น12,906รูปนะครับโดยในปีนี้นับเป็นปีที่59มีผู้ขอบรรพชาอุปสมบททั้งสิ้น191รูป แบ่งออกเป็นบรรพชาสามเณร85รูปนะครับอุปสมบทพระนวกะ106รูปและในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานผ้าไตรถวายพระอุปชาหนึ่งไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะกรรมการวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามจัดผ้าไตรพระราชทาน176ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในขณะนี้ หลักคมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นคติเตือนใจพี่น้องประชาชนทุกคนดังนั้นในวันนี้นะครับพวกเราชาวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นล้นพ้นที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานพระไตรและได้มีกิจกรรมนะครับที่ดีต่อเนื่องเช่นนี้มากว่า59ปีแล้วนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่เข้าร่วมการอุปสมบทในครั้งนี้ทุกๆคนด้วยนะครับ